ในตอนนี้ครับผมทาง Legendary ได้มีการวางตัวชินสุเกะซาโตะครับมารับหน้าที่กำกับ My Hero Academia ฉบับคนแสดงหรือฉบับ Live Action นั่นเองครับหนังตะลุงฮอตนิวเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวสำหรับแฟนๆการ์ตูนแอนิเมชันหรือแฟนๆมังงะที่ชื่อว่า My Hero Academia นะฮะเป็นหนึ่งในมังงะที่ปัจจุบันนี้เป็นกระแสที่แรงมากๆเลยนะมีแฟนๆติดตามกันทั่วโลกเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีพลังพิเศษนะฮะเป็นโรงเรียนสอนผู้มีพลังพิเศษแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ต้องการเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือทุกคนนั่นเองครับในตอนนี้ครับผมทาง Legendary ได้มีการวางตัวชินสุเกะซาโตะครับมารับหน้าที่กำกับ My Hero Academia ฉบับคนแสดงหรือฉบับ Live Action นั่นเองครับทาง Legendary Entertainment นะฮะผู้สร้างภาพยนตร์ชุด Godzilla vs Kong เนี่ยได้มีการวางตัวชินสุเกะซาโตะมารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์จากหนังสือการ์ตูนชื่อดังครับอย่าง My Hero Academia ฉบับคนแสดงครับ My Hero Academia เป็นมังงะที่วาดโดยอาจารย์โฮริโคชิโคเฮครับซึ่งออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2014ครับก่อนที่จะมีแอนิเมชันทางทีวีตามมาในปี2016ครับว่าด้วยเรื่องราวของมิโดริยะอิซึกุครับชื่อเล่นของพระเอกก็ชื่อว่าเด็กหนุ่มมัธยมที่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ครับเพียงแต่ว่าโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าตัวของเดกูเนี่ยเกิดมาพร้อมกับการที่ตัวเองไม่มีพลังพิเศษครับในขณะที่คนทั่วโลกในยุคนี้นะฮะเป็นคนที่มีพลังพิเศษทั้งนั้นเลยคนส่วนใหญ่ครับมีพลังพิเศษครับถึง 80% แต่ว่ามีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่จะเป็นคนธรรมดาครับแต่ตัวของเดกูก็ไม่ยอมแพ้ครับจึงสมัครเข้าที่โรงเรียนฝึกฮีโร่และก็เสี่ยงทุกวิถีทางเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความพิเศษได้ครับแม้ไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนกับเด็กคนอื่นก็ตามการ์ตูนชุดนี้ครับมีออกฉายทางทีวีออกมาแล้วถึง5ซีซั่นติดต่อกันนะฮะใน Netflix มีอยู่เหมือนกันมีฉบับของภาพยนตร์ออกมาแล้วถึง3ภาคด้วยกันนะฮะในภาคล่าสุดเลยก็คือ My Hero Academia World Hero Missionที่เพิ่งฉายไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้เองครับ Legendary ครับได้มีการซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2018ครับก่อนที่จะมี Detective Pikachu หลังจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องแรกของค่ายออกฉายในปี2019ภาพยนตร์ได้ทางสตูดิโอของโตโอมารับหน้าที่จัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นครับตัวของผู้กำกับอย่างชินสุเกะซาโตะนะฮะได้มีการฝากผลงานภาพยนตร์แบบไลฟ์แอคชั่นที่ทำจากการ์ตูนมาแล้วมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น I Am a Hero ที่ออกฉายในปี2016ครับตามต่อด้วยอินุยาชิกิครับที่เป็นคุณลุงไซบอร์กนะฮะในปี2018มีบรีชครับเทพบรณะอันนี้ก็ทำออกมาใน Netflix อันนี้ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเห็นกระแสบอกว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากเลยนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยสนุกมากๆเลยแล้วก็ถ้าอ่านติดต่อกันไปจนจบได้นะสนุกเหมือนกันนะฮะอย่าเว้นอ่านนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนกับตัวประกอบเกินไปแต่ว่าเห็นว่าจะมีภาค2ออกมานะเห็นว่าจะมีภาค2ของ Bleach ออกมาแล้วนะฮะรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Kingdom ครับมหาสงครามกู้แผ่นดินอันนี้จะเป็นเหมือนกับ3ก๊กในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นจัดทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนั่นเองแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือซีรีส์เรื่องฮิตจากทาง Netflix อย่าง Alice in Borderland ครับ Alice ในดินแดนมรณะที่เป็นผลงานการกำกับโดยชินสุเกะซาโตะนั่นเองครับแม้จะเคยกำกับภาพยนตร์จากหนังสือการ์ตูนมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่า My Hero Academia เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะฮะทาง Legendary ครับมีการวางตัวของชินสุเกะซาโตะเอาไว้นะฮะเป็นหนึ่งในผู้กำกับน่าจะมีฝีมืออันดับต้นๆของญี่ปุ่นแล้วแหละในการที่จะนำเอามังงะชื่อดังนะฮะมาทำเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นหรือฉบับคนแสดงให้แฟนๆทั่วโลกแฟนๆแอนิเมชันแฟนๆมังงะเนี่ยได้ชมกันฮะเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะสำหรับ My Hero Academia นึกภาพนึกง่ายๆครับถ้าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังที่สุดในโลกตอนนี้เลยน่าจะเป็นของทาง Marvel Studio ลองนึกภาพครับถ้าทาง Marvel Studio มีโรงเรียนสำหรับสอนผู้มีพลังพิเศษให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วอันนี้คือผลงานการกำกับโดยต้นฉบับจากญี่ปุ่นครับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าจับตามองมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นแบบนี้นะฮะถ้าทำออกมาไม่ดีนะ
แฟนๆน่าจะมีการประท้วงกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆเรื่องนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะหลายๆเรื่องนะมีการทำออกมาเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นครับแต่ว่าแฟนๆของการ์ตูนนะฮะพอจากการที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วเนี่ยมันเป็นการลดทอนคุณค่าลดทอนเรื่องราวต่างๆอ่ะลดทอนแล้วก็ตีความตัวละครใหม่จนบางครั้งครับแฟนๆมังงะเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับผลงานการกำกับชิ้นนั้นเหมือนกันนะฮะยังไงก็น่าจะเป็นบุตรหมายที่ดีครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์จากการ์ตูนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นมาให้เราได้ดูกันเยอะแล้วขึ้นหิ้งเลยก็อย่าง I Am A Heroหรือแม้แต่เรื่อง Alice in Borderland Alice ในดินแดนมรณะเรื่องนี้ซีซั่น2กำลังเตรียมทำลง Netflix อยู่นะฮะยังไงรอคอยติดตามได้เร็วๆนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel